2019ปวีณสุดาดรูวินอายุ25ปีสูง180เซนติเมตรปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวมหาวิทยาลัยคัลการีประเทศแคนาดาหมายเลข19ปวีณสุดาดรูวินด้วยความตั้งใจที่จะเข้าประกวด Miss Universe Thailand เธอจึงตั้งเป้าหมายว่าจะต้องจบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเท่านั้นและเธอก็ทำได้สำเร็จวันนี้คือหมายเลข19และสิ่งที่เธอได้รับครับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาทพร้อมชุดว่ายน้ำมูลค่า 50,000 บาทไว้ใช้ตลอดปียินดีด้วยนะครับและผู้ชนะรางวัลนี้คือหมายเลข19ผู้ชนะครับจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาทพร้อมรองเท้าชูใส่ฟรีตลอดปีมูลค่า 200,000 บาทยินดีด้วยครับหมายเลข19ปวีณสุดาดรูวินมันทัชหนูมากผ่านไปแล้วครึ่งทางนะครับสาวงามทุกคนที่นี่ยังมีโอกาสกับตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2019เรายังมีพื้นที่อีก10พื้นที่ด้วยกันครับและสาวงามท่านต่อไปเข้าสู่ท็อป20ของเราได้แก่หมายเลข19ปวีณสุดาดรูวินที่ส่งพลังบวกให้กับฟ้าใส Your support really means a lot to me หมายเลข19ปวีณสุดาดรูวินWe'll be right back.
สาวงามท่านต่อไปที่จะเข้าสู่ท็อป10และยังมีโอกาสที่จะคว้าตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2019หมายเลข19ปวีณสุดาจูเวลยังสาวงามท่านต่อไปหมายเลข19ปวีณสุดาจูเอนหมายเลข19เลือกคำถามชุดที่3นะครับพร้อมนะครับจากหลายกรณีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้หญิงจำนวนมากถูกสามีทำร้ายร่างกายต่อเนื่องยาวนานจนวันหนึ่งเธอได้ฆ่าสามีในการป้องกันตัวและส่วนใหญ่ถูกตัดสินจำคุกคุณมีความเห็นอย่างไรและกรุณาให้เหตุผลประกอบครับค่ะ I believe that it's really sad that these women have to go through those pain and those suffering, and they have no one who they can talk to and no one that can help them out of those situations. So I believe that we should set up organizations to help these women so that they don't have to suffer, so that they can live their life the way they want to, and they can be happy and free, and they don't have to be put in those situations. Thank you.ผมว่าทุกคนน่าจะคิดเหมือนกันนะครับว่าทั้งสวยทั้งเก่งแล้วก็เหมาะกับตำแหน่งนี้มากแต่ในมือผมมีเพียงแค่ชื่อเดียวเท่านั้นและสาวงามท่านสุดท้ายที่จะเข้าสู่ท็อป3ของเราในค่ำคืนนี้และยังมีโอกาสที่จะได้ครองตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2019ได้แก่หมายเลข19ปวีณสุดาจูเอ็นฟ้าใสครับ empowering ของ question ของน้องมีดังนี้ตั้งใจฟังนะคุณคิดเห็นยังไงกับการที่ผู้หญิงคนหนึ่งต้องอยู่เพื่อลูกและลูกยังเด็กอยู่ทั้งที่เธอไม่ได้รักสามีของเธอแล้วหรือเพียงแค่อยู่ด้วยกัน
ตามหน้าที่เชิญครับ To be honest when I was a kid I thought that my parents were together because of me because when I look at other couples when I look at my friends parents they looked like they were intimate but I believe for a woman to stay together with a guy even though she doesn't love him just so that the kid can have a full familyYou have to appreciate the sacrifice that a mother can do for a child so that she or he can live in a very happy family and can grow to be the best that they can be by being loved and cherished by a full family. Thank you. ตอบดีกันทั้ง3สาวงามเลยนะครับคุณผู้ชมครับช่วงเวลาแห่งความระทึกได้มาถึงแล้วนะครับเรากำลังจะประกาศผลตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ2ของ Miss Universe Thailand 2019ผู้ชนะจะได้รับเงินสดมูลค่า 300,000 บาทแฟนๆของทั้ง3คนส่งเสียงครับเอาละครับและผู้ชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ2ของ Miss Universe Thailand 2019ได้แก่หมายเลข3ครับธนัทพรบุญแสงเหลือแค่2คนเท่านั้นครับฟ้าใสกับมิเรียม so here we go ชื่อที่ผมจะประกาศเป็นชื่อของผู้ชนะและได้ตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2019 and the winner isและผู้ชนะ Miss Universe Thailand 2019ได้แก่หมายเลข19ปวีณสุดาจุลินโอ้ my god เงินสด1,500,000บาทรถยนต์ประจำตำแหน่ง Volkswagen The New Carnival T6 มูลค่า 3,830,000 บาทจากบริษัทไทยยานยนต์จำกัดที่พักสุด Exclusive Condo Space Idea ส่งรัชดาครับตกแต่งพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับพักอาศัยในระหว่างตำแหน่งมูลค่ากว่า12,000,000บาทตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ1ไม่แพ้กันเลยนะครับเงินสด 700,000 บาทครับผมขอบคุณผู้สนับสนุนหลักจะเป็นทางการนะครับบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดเซ็นทรัลพัฒนาห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลดิพาร์ทเมนต์สโตร์เซ็นทรัลโฮเทลแอนด์รีสอร์ทวุฒิศักดิ์คอสเมติกวุฒิศักดิ์คลินิก BSC International BSC Cosmetology BSC Streamline Spacha Medica Shoe Global Bangkok Airwaysบริษัทไทยยานยนต์จำกัดบริษัทอริยาพรอพเพอร์ตี้จำกัดมหาชนสวารอฟสกี้เจมส์โซนจูเวลลิสตาโคเวนการ์เดนมาร์เก็ตไทยแลนด์เอสเซลเลนคลินิกโอเชียนไลฟ์อินชูรันส์สวนนกนุชพัทยาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สถานีโทรทัศน์ PPTPHC ช่อง36เครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโลไมเวย์ทราเวลCanon Marketing Thailand, SF Cinema, Plan B Media, และดอกไม้จาก Flow Design. สนุกไหมคอมเมนเตอร์สุดยอดค่ะพูดได้คำเดียวว่ามงสามมาแน่อย่าลืมนะครับช่วยเชียร์และส่งกำลังใจให้กับ Miss Universe Thailand คนใหม่ในการประกวด Miss Universe 2019เพื่อคว้ามงที่3กลับมาให้กับแฟนนางงามไทยทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรา4คนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ